ครับสวัสดีแฟนรายการตู่บัดฟันนะครับเจอพี่ตู่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการพี่ตู่ในรายการตู่บัดฟันที่สนับสนุนดูรายการพี่ตู่ทำเล่าบวยนะครับมียอดดูสูงสุดแสนอัพวันนี้พี่ตู่ก็เลยอยากจะมานำเสนอคนที่ติดตามพี่นะครับมาทำเล่าบวยอีกหนึ่งวิธีทำก่อนใครเรียนรู้ก่อนใครแล้วก็เอากลับไปทำด้วยกันนะครับวันนี้พี่ตู่เอาเล่าบวยเนี่ยที่ได้มาแล้วเนี่ยเอาไปล้างทำความสะอาดวันนี้สอนเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับอย่างละเอียดให้ทุกคนได้เอาไปทำดีใจที่ติดตามวิธีทำเล่าบวยของพี่มากที่สุดนะครับระดับแสนอัพดังนั้นตอนนี้เป็นตอนสำคัญนะครับพี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดให้กับแฟนรายการของพี่แล้วครับวันนี้จะมีบวยนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเอาไปแช่แข็ง1คืนหรือ2คืนก็ได้ให้แข็งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหมักโหลเนี่ยวันนี้จะสอนวิธีล้างโหลให้ด้วยนะครับทั้งล้างโหลแล้วก็ทำความสะอาดบวยแล้วก็เรามาดองเล่าบวยในปี2021กันนะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่พี่จะทำเล่าบวยให้กับแฟนรายการแล้วก็มีเล่าบวยตั้งแต่ปี62นะครับอันนี้ปี62เห็นไหมครับยังอยู่นี่นะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะเอามาชิมด้วยกันว่ามันยังชิมแล้วรสชาติมันจะดีแค่ไหนนี่ครับนี่สำหรับปี62นะครับปีแรกก็พี่ที่ดับทำเล่าบวยกันเลยครับอยู่ที่นี่นะครับเอาละครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาทำเล่าบวยกับพี่ตู่ตอนนี้เลยนะครับนี่เรามีบวยมีมีอะไรมั่งมีบวยเหมือนเดิมนะครับมีเม็ดบวยที่แช่แข็งแล้วนะครับเป็นบวยแช่แข็งแล้วมีน้ำตาลกรวดปีนี้ใช้น้ำตาลกรวดก้อนโตนะครับมีทุกคนถามว่าจะต้องใช้ก้อนเล็กไหมใช้ก้อนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีสุราไทยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่จะต้อง35ดีกรีขึ้นไปเพื่อจะมาดองมันนะครับเนี่ยโคจาไม่ได้เดี๋ยวเราก็เอามาดองก็ใช้จุฬาไทยก็แล้วกันมันถูกดีไม่มีอะไรหรอกครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำเล่าบวยกันครับอันนี้พี่ตู่เอาเม็ดบวยล้างแล้วแช่แข็งไว้1คืนนะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งของการทำเล่าบวยนะครับโดยเอาบวยที่ทำความสะอาดแล้วนะครับไปแช่แข็งไว้ก่อนแล้วเราก็มาทำอีก1วิธีนะครับเพื่อที่จะได้บวยมาดื่มกันเร็วกว่ากำหนดนะครับนี่วิธีหนึ่งนะครับครับวิธีนี้จะทำให้เราได้ทานบวยเนี่ยได้เร็วกว่ากำหนดนะครับครึ่งปีเราก็จะได้ทานได้เลยนะครับวิธีใหม่วิตูแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเล่าบวยสำหรับแฟนรายการตู่บ้านฟันนะครับนี่สำหรับแฟนรายการโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันครับนี่ลองก่อนเตรียมไป
ทำเหล้าบวยกันนะครับสำหรับกินปลายปีนี้นะครับอืมหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเรียงไว้โอเคเดี๋ยวเราไปทำกันครับอ่ะครับพร้อมหรือยังเรามาขึ้นขั้นตอนทำเหล้าบวยกันครับอ่ะอย่าลืมนะครับโหลนี้ต้องเอาไปล้างก่อนนะครับแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดเอามาเช็ดให้แห้งตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับพี่ตู่ล้างโหลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไว้ปีนี้พี่เอาไปแช่ให้มันเป็นอุณหภูมิลบองศาแช่แข็งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสักคืนหนึ่งหรือสองคืนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีใหม่เราจะได้ทานด้วยเร็วกว่าคนอื่นเขายังไงนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วก็มันลงเหมือนที่เราเคยลงนะครับมือพี่ตู่ล้างแล้วนะเอาไปไว้ชั้นแรกก่อนนะครับค่อยๆลงไปค่อยๆลงบ้วยลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำโดยวิธีเดิมนะครับอันนี้เก็บไว้หกแล้วนะครับค่อยๆลงให้หมดนะครับมีเท่าไหร่ลงให้หมดใช้พี่ตู่ใช้บ้วยประมาณสัก2กิโลหรือ3กิโลเนี่ยนะครับแล้วก็สุราก็ประมาณสัก3ขวดก็ได้นะครับหรือ4ขวดแล้วแต่นะครับถ้าอยากมันเข้มข้นมากนะครับเราก็ใช้เหล้าถ้าอยากเมามากก็ใช้เหล้ามากถ้าอยากเมาน้อยก็ใช้เหล้าน้อยนะครับมีผลครับแล้วใครก็ใช้ระบบ1ต่อ1นะครับบ้วย1กิโลนะครับต่อน้ำตาล1กิโลเหมือนเดิมนะครับน้ำตาล1กิโลต่อบ้วย1กิโลอย่างที่เคยทำไว้แล้วนะครับไปดูคลิปกับอื่นๆที่พี่นำเสนอไปแล้วนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ดูพี่เป็นจำนวนมากเลยอีกมีอีกหนึ่งวิธีที่จะมาสอนกันครับแล้วก็น้ำตาลนะครับใช้เม็ดใหญ่ก็ได้นะครับนี่เม็ดใหญ่เอาลงไปวางเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเม็ดเล็กนะครับสุราก็เป็นสุราขาวนะครับตั้งแต่35ดีกรีขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยเป็นของคนไทยมันก็ถูกหน่อยนะครับถ้าเอาจากต่างประเทศมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับเอาละเราก็วางไปทีละชั้นแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันละลายนะครับแล้วเราก็เอาบ้วยลงไปรอบที่2นะครับนี่อย่างนี้ครับบ้วยลงไปสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปีนี้ดองบ้วยแบบแช่แข็งนะครับเราจะได้ทานได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีเคล็ดลับสำหรับแฟนรายการพี่ตู่นะครับได้บ้วยมาก็เอาไปแช่แข็งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่รอบที่สองยังนะโอเคนี่ครับชั้นที่สองแล้วก็เอาน้ำตาลลงครับง่ายไหมครับเอาล่ะน่าจะเต็มที่แล้วนะครับประมาณนี้ใส่น้ำตาลไปใครไม่อยากหวานแล้วก็ใส่น้อยได้ครับ
โอเคเดี๋ยวเราเอาสุราไทยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นสุราขาวก็ได้จริงๆบางประเทศเขาก็ใช้สุราสีเนี่ยแหละครับถ้าเราอยากเห็นเหล้าบ๊วยเป็นสีคาราเมลเราก็ใช้เหล้าขาวนะครับเราก็จะได้สีของมันนะครับเดี๋ยวหาสุราก่อนเอาละครับได้เวลาเติมสุราแล้วนะครับมานี่ใส่เท่าที่เต็มโหลนี้ก็พอนะครับครับมาถึงขั้นตอนปิดฝาแล้วนะครับหลังจากทำให้ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่พี่ตู่อยากให้แฟนรายการลองไปทำดูนะครับเราจะย่นเวลาในการเก็บบ๊วยเอามาหมักในเวลาอันสั้นโดยวิธีเอาไปแช่แข็งก่อนนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมาฝากแฟนรายการนะครับเดี๋ยวเราก็เขามีแฟนรายการถามว่าจะเก็บยังไงเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับเป็นอุณหภูมิปกติหรือถ้าไปเข้าในตู้เย็นที่ไม่ค่อยได้เปิดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไว้ในช่องแข็งนะครับไว้ช่องปกติแล้วก็คุมมันไว้นั่นนะครับรอสิ้นปีแล้วค่อยมาดูแต่ถ้าจะให้เป็นอุณหภูมิปกติมันจะทำให้มันเร็วขึ้นอย่าลืมเปิดฝาทุกๆ2อาทิตย์นะครับให้แก๊สมันออกไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดันฝาแตก โอเคครับเสร็จแล้วครับกับบวยตอนใหม่ของพี่ตู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็มีคนกดติดตามตอนเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งของพี่เลยทำบวยพิเศษให้กับแฟนรายการรู้ก่อนใครทำก่อนใครอย่าลืมติดตามพี่นะครับกับตอนใหม่ๆนะครับวันนี้ก็จำได้ว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็ปี62นะครับปีนี้63 64ใช่ไหมก็ปี65อยู่ละปะขึ้นมาหลายปีละ 2-3 ปีเป็นโหลแรกที่พี่ตู่ทำก็เอามาฉลองกันสำหรับวันนี้นะครับนี่สีคาราเมลของพี่ตู่นะครับดื่มแล้วต้องติดใจเดี๋ยววันนี้มาฉลองดื่มกันให้ชมนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะพี่ตู่ดื่มปีละครั้งดูครับนะครับมาเช็ดกันสุดยอดมากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะคนละ 3,000 ของเหล้าญี่ปุ่นเหล้าเกาหลีที่เป็นเหล้าบ๊วยสู้แก้วนี้พี่ตู่ไม่ได้หอมจริงเรายิ่งเก็บนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งหอมนะความเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยตอนเนี้ยพี่ตู่จะบอกเลยนะเกือบไม่มีเลยหายไปหมดเลยมีแต่ความนุ่มนวลของเหล้าบ๊วยที่เราหมักไว้เองคุณสมบัติมันเลิศจริงๆเชียร์นะครับฝากติดตามพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับแฟนให้กับรายการตู่มาสอนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอต่อครับอย่าลืมเข้าไปรีบกดให้พี่ดูนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวรรค์บนดินข้าพเจ้า